สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนออนไลน์คาบหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นการเรียนออนไลน์บ้างเนาะเพราะว่าเจอผมออนไซต์บ่อยแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าเนื้อหาที่เรากำลังเรียนมาเนี่ยผมอยากแรปอัพแล้วก็อยากให้การเลคเชอร์วันนี้เนี่ยมันกลายเป็นคอร์สแมททีเรียลเนาะก็คือสิ่งที่ประกอบการเรียนของเราด้วยนะครับแล้วก็เอาไปใช้ฟังก่อนสอบมิดเทอมด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ครับอาจารย์จะมาเลคเชอร์เรื่องของแฟนบอยไลท์แล้วก็ออร์แกนิกซึมนะครับจากที่เราได้ฟังสนทนาของเพื่อนไปเนาะเสวนาของเพื่อนไปนะครับที่วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับนี่คือโมเดลนี้4คนที่เราจะวางปักไว้นะครับเป็นนักคิดสมัยใหม่เนาะไม่ว่าจะเป็นแฟนบอยไลท์เลอคอร์บูซิเอมิฟานโรแล้วก็ดูไอคาร์นะครับซึ่ง4ทอล์กครั้งเนี้ยครับจะเป็นตัวแทนของนักคิดโมเดิร์นที่ผ่านยุคสมัยของเดอร์สติลแล้วก็เปาเฮามาแล้วนะครับแล้วก็ทำให้มีการออกแบบที่เป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่อย่างแท้จริงแล้วนะครับทีนี้เมื่อคราวที่แล้วครับเราได้ทอล์กกันไปเกี่ยวกับแฟรงค์ไรท์นะครับผมแล้วเพื่อนๆก็ได้ทำการสนทนาที่น่าสนใจมากครับก็คือการสนทนาที่เป็นโดราเอมอนนะครับผมพาไปตะลุยเวลานะครับแล้วก็มีการแต่งตัวให้เกียรติวิชาอาจารย์มากอาจารย์ชอบมากครับมันทำให้รู้สึกว่าชีวิตเรามันมีสีสันมากขึ้นนะแล้วก็ทำให้เพื่อนๆจำได้ด้วยนะว่าแต่งตัวยังไงนะครับผมทีนี้ในเรื่องของเส้นเรื่องของการสนทนาครับน่าสนใจมากว่าเพื่อนๆเนี่ยกำลังทำการบ้านเกี่ยวกับแฟงลอยไลแล้วก็เลยให้โดเรมอนพาเพื่อนๆกลับแล้วเวลาพาแฟงลอยไลนะครับแต่ว่าก็เจอแฟงโอเว่นลอยไลนะครับผมที่เป็นแฟงลอยไลที่พูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะแต่ว่าก็แค่คนนี้ครับที่เพื่อนๆในวงสนทนาพาไปเจอเนาะเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้เคยไปสอนเปาเฮาด้วยมีอิทธิพลของเปาเฮาแล้วก็มีอิทธิพลของซาลิแบนเนื่องจากเขาไปฝากตัวทำงานตั้งแต่อายุ18ใช่ไหมครับดังนั้นเขาก็จะมีแนวคิดทั้ง form ever follow function แบบของซาลิแบนด้วยแล้วก็มีแนวคิดของการทำอาคารสมัยใหม่ที่เน้นไปที่อาคารที่สมเหตุสมผลเนาะแล้วก็เป็นการประกอบฟอร์มแบบเปาเฮานะครับผมดังนั้นเนี่ยโดเรมอนก็พาพวกเราทั้งห้องเนาะไปเรียนรู้กันนะครับแล้วก็นำเสนอสถาปัตยกรรม2แบบเนาะอะไรคือออร์แกนิกอาร์คิเทคเจอร์แต่ก่อนออร์แกนิกอาร์คิเทคเจอร์มีไพรวีสไตล์ด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะขยี้กันในคาบนี้เนาะแต่เสวนาที่ผ่านมาครับน่าสนใจมากว่าแฟรงค์เนี่ยได้เจาะเวลาไปกับเพื่อนๆด้วยนะแล้วก็ไปเจอตึกต่างๆมากมายแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆมากมายนะซึ่งมีงานของแฟรงค์ที่ออกแบบเป็นออร์แกนิกซิสเต็มที่เพื่อนพูดถึงเนาะก็คืออาคารที่ชื่อว่า Imperial Hotel ที่โตเกียวแล้วก็อาคาร Falling Water House ที่เพนซิลเวเนียนะครับผมที่อเมริกานะครับแล้วก็มีงาน Guggenheim Museum ที่ออกแบบเป็นออร์แกนิกในยุคต้นแล้วก็ยุคท้ายก่อนที่แฟงจะเสียชีวิตไปนะครับถ้าดูภาพรวมครับจะเห็นว่าแฟงเนี่ยออกแบบงานหลายที่เนาะไม่ว่าจะเป็นที่ LA นะครับผมที่ชิคาโก้นะครับผมที่นิวยอร์กอย่างงานสุดที่สุดของเขาคือ Guggenheim Museum ก็จัดที่นิวยอร์กครับจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราจะไปขยี้กันในช่วงวันของแฟงลอยไลท์ในคาบนี้กันนะครับโอเคครับวันนี้จะเข้าสู่คาบแฟงลอยไลท์กันแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าแฟงลอยไลท์ที่เราเรียนกันอยู่ที่เพื่อนนำเสนอกันไปเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรครับอาจารย์ขอแบ่งพิเรียดของแฟงลอยไลท์ออกเป็น6ช่วงครับผมก็มีด้วยกันดังนี้นะครับแต่ถ้าเราสังเกตดีๆครับไม่ว่าจะเป็นโกบิอุสที่เพื่อนทอล์กมาหรือซาลิแบนที่เราทอล์กกันมานะครับใน2ครั้งแรกเนี่ยทุกๆพิเรียดของเวลาครับมันจะข้ามผ่านอีเวนต์ใหญ่ๆของประวัติศาสตร์ก็คือสงครามโลกครั้งที่1ที่เป็นสีเหลืองข้างบนนะครับแล้วก็สงครามโลกครั้งที่2ที่เป็นสีแดงนะครับผม2เหตุการณ์นี้ครับเป็นสงครามการใหญ่และทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนาะของระบบเศรษฐกิจระบบสังคมต่างๆมากมายนะครับวันนี้ก็จะมาดูกันว่าแฟงเนี่ยได้รับผลกระทบยังไงแฟงไลท์เป็นคนอเมริกานะครับดังนั้นเราดึงตัวเองมาที่อเมริกาแล้วเราก็มาดูกันว่าแฟงไลท์เริ่มต้นเนี่ยเขาที่ไหนนะครับเขาเป็นคนวิสคอนซินครับที่อาจารย์เกิดไปเนาะคือเขาเติบโตมากับพ่อที่เป็นช่างไม้นะครับแล้วก็เขาก็จะประกอบเครื่องเล่นไม้ตลอดเวลาและเขาก็เติบโตในครอบครัวที่ค่อนข้างมีเงินนะนะครับก็ฟังดนตรีของบาร์สบีโธเฟนมาสนใจเกี่ยวกับฮาร์โมนีของดนตรีคลาสสิกแล้วยิ่งไปกว่านั้นครับเขาอ่านหนังสือของจอห์นรัสกินตั้งแต่เด็กๆเนาะจอห์นรัสกินคือคนที่เขียนปรัชญาประโยชน์ใช้สอนนิยมนะครับผมฟังชโนนิซึมดังนั้นเขาก็อ่านเซเว่นแลมป์สปาร์ติเทคสโตนออฟแวนิสที่เป็นหนังสือของจอห์นรัสกินมาตลอดนะครับน้ำซ้ำครับเขาเนี่ยก็ยังโตในเมืองนะครับที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบชิงเกิลสไตล์ก็คือสถาปัตยกรรมแบบแกะสลักนะครับผมตามบัวตามขอบอาคารต่างๆนะครับผมซึ่งอาคารแบบนี้ครับเป็นอาคารยุคคลาสสิกที่กำลังจะเป็นโมเดิร์นใช่ไหมครับยุคปลายคลาสสิกที่
กำลังจะเข้าสู่ยุคสมัยของโมเดิร์นโดยที่ตัวอาคารเนี่ยจะไม่ทาสีนะครับผมแล้วก็สะท้อนเห็นแต่ลูกทรงแล้วก็ออเดอร์ของอาคารชัดเจนครับทีนี้อายุแรกของเขาครับเขาอายุ18ปีในปี1887นะครับผมและเขาก็ได้ฝากตัวครับไปยังบริษัทที่ชื่อออเดอร์และซาลิมานชิคาโกนะครับบริษัทออเดอร์แอนด์ซาลิมานที่ชิคาโกเนี่ยก็คือบริษัทของซาลิมานนี่แหละครับที่เป็นบริษัทสถาปนิกนะครับผมซึ่งตัวเขาเนี่ยมีพื้นฐานของเรียนวิศวะเนาะแต่ว่าเขาเรียนไม่จบแล้วก็โดดเข้ามาเป็นนักเขียนแบบแล้วก็เป็นสถาปนิกในออฟฟิศนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับออฟฟิศนี้ในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ชิคาโกกำลังฟื้นฟูนะครับในปี1871เนาะอย่างที่เรารู้ว่าเกิดไฟไหม้ครั้งยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เกิดการฟื้นฟูเมืองชิคาโกบริษัทนี้บริษัทของซาลิมานก็ไปช่วยชิคาโกสกูลนะครับไปฟื้นฟูชิคาโกสกูลชิคาโกให้กลายเป็นสถาปัตยกรรมแบบชิคาโกสกูลก็คือการทำตึกสูงใช่ไหมครับแต่งานในยุคแรกของเราครับเป็นการสร้างงานที่เป็นบ้านชั้นบ้านชั้นเมืองเนี่ยมันจะไม่เหมือนบ้านในตัวกลางเมืองชิคาโกเนาะที่เป็นตึกสูงแล้วก็มีเมืองที่อยู่ไปเป็นเขตครับแต่บ้านชั้นเมืองมีอาณาเขตกว้างขวางแล้วก็ขับรถเข้าเมืองใช่ไหมครับดังนั้นงานยุคแรกของบริษัทAdler and Sullivan ที่แฟรงค์ลอยด์เข้าไปทำงานครับจะเป็นการทำบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ของคนอเมริกาครับบ้านสมัยใหม่คือเป็นบ้านที่ไม่ได้เป็นแบบชนบทสไตล์ไม่ได้เป็นบ้านที่เอาความเรียบหรูมาจากความนิยมนีโอคลาสสิกหรือความนิยมนีโอกอธิกเนาะแต่ว่าจะเป็นการเอารูปฟอร์มครับมาประกอบกันว่าจะเป็นรูปฟอร์มหกเหลี่ยมรูปฟอร์มสี่เหลี่ยมรูปฟอร์มสามเหลี่ยมมาประกอบกันครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเอามาประกอบกันแล้วเน้นเส้นนอนครับเส้นนอนเส้นเนี้ยจะทำให้เกิดระเบียงเกิดพื้นที่ผิวที่มากขึ้นเนาะและพื้นที่ผิวที่มากขึ้นเนี่ยครับเชื่อมต่อไปกับสวนและอาณาบริเวณของไซต์นะครับผมซึ่งสิ่งที่มันน่าสนใจในการออกแบบรูปฟอร์มที่เอามาประกอบกันเนี่ยมันทำให้รูปฟอร์มที่ประกอบกันครับเกิดการโฟลว์ก็คือเกิดทางเดินที่เชื่อมต่อระหว่างก้อนแต่ละก้อนที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตใช่ไหมครับดังนั้น flow of space เกิดขึ้นและที่เจ๋งไปกว่านั้นก็คือในซอกในหลืบและผนังที่หนาๆตามผังอาคารที่เราเห็นอยู่นี่นะครับเต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์บิวอินก็คือเฟอร์นิเจอร์ที่สร้างประกอบเข้าไปในอาคารหลังนี้นะครับแสดงว่าบ้านนะถูกคิดจากการประกอบฟอร์มและมีเฟอร์นิเจอร์ที่บิวอินเข้าไปตามความหมายของฟังก์ชันในห้องแต่ละนั้นมันเหมือนกับเป็นอีกเลเวลหนึ่งของ form ever follow function ของคุณซาลิแวนครับนี่คือความงามในงานชั้นต้นเราจะเห็นเลยว่าตัวอาคารเนี่ยจะมีจังหวะแล้วก็มีเส้นนอนที่ชัดเจนแล้วก็เน้นไปยังการรับแสงธรรมชาตินะครับจากอาณาบริเวณรอบข้างของที่ตั้งนะครับในยุค2ครับหลังจากที่แฟรงค์ลอยด์ไรท์เนาะได้ย้ายออกนะครับจากบริษัทของซาลิแวนเขาก็ออกมาทำบ้านแล้วก็ออกมาเปิดออฟฟิศของตัวเองครับโดยในยุคนี้เนี่ยเรียกว่า private period ก็คือเป็นยุคที่แฟรงค์เนี่ยเริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยฉันมีความสนใจที่จะทำอาคารสัมพันธ์กับบริบทธรรมชาติแล้วก็เลยตั้งชื่อแนวคิดหรือรูปแบบของการทำอาคารแบบของเขาเองเนี่ยว่าเป็น private style หรือ private school นะครับเราไปรู้กันว่าเป็น private school ยังไงครับถ้าเราแบบ private school เนี่ยมันเป็นการออกแบบที่ลดทอนรูปฟอร์มออกไปและบีบหลังคาจากที่ลีนหรือเอียงนะครับผมมากขึ้นเนาะชันนะครับก็กดลงให้มันแบนขึ้นนะครับถ้าเราเห็นได้ชัดก็คือว่ารูปฟอร์มเนี่ยซิมเพิลมากขึ้นเรียบง่ายมากขึ้นและเน้นไปยังเส้นนอนของอาคารมากขึ้นมากๆนะครับสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าตัวอาคารนะพยายามคิดจังหวะที่สมมาตรนะครับผมให้กับรูปด้านอาคารและสิ่งที่ได้มาจากงานในยุคนี้เนาะก็คือว่าการที่เขาเนี่ยเริ่มเน้นเส้นนอนของอาคารเป็นการประกอบฟอร์มที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ในเรื่องของ horizontal line ก็คือเส้นนอนที่สัมพันธ์กับคอนทัวร์นะครับมากขึ้นเรื่อยๆเขาเปรียบเปรยอาคารของเขาว่าเป็นอาคารที่อยู่ร่วมกันกับธรรมชาติมันจึงเป็น private style นะครับบ้านหลังนี้ครับชื่อ YW Willett House นะก็คือคุณบ้านของคุณ Willett House เนี่ยเป็นงานของดาราที่ออกแบบนะสิ่งที่มันน่าสนใจคือเขาประกอบฟอร์มแล้วดัน interlock ครับ interlock แปลงก็คือทำแปลนที่มาขนานกันล็อกกันจากแนวแกนตั้ง2แกนนะครับพอล็อกกันเสร็จแล้วลบฟอร์มที่มันเป็นฟังก์ชันเพื่อให้เกิดการโฟลว์ขึ้นมาดังนั้นเราจะเห็นเลยว่าการคอสกันตรงกลางเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่แจกเซอร์คูลเลชันแล้วก็มีบิวอินเฟอร์นิเจอร์วางเข้าไปนะครับตัวปีกอาคารที่เชื่อมต่อไปยังทิศต่างๆของอาคารเนี่ยกลายเป็นสเปรดวิงก็คือการยื่นขยายออกไปงั้นตัวอาคารเนี่ย
เริ่มมีคุณลักษณะที่เริ่มอยู่ร่วมกันกับบริบทของไซต์นะครับโดยการดึงเส้นหนอนขยายออกไปเหมือน spreading wing ก็คือเหมือนแผ่ขยายกิ่งก้านออกไปนะครับผมน้องแซมครับเขายังเอาวิธีคิดแบบArt and Craft เข้ามาใช้ในงานด้วยก็คือถอดรูปฟอร์มให้มันกลายเป็นรูปทรงเรขาคณิตแล้วเอาไปใช้กับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ้าเพดานโคมไฟการจัดมุมต่างๆการทำบิวอินแล้วก็ทำกราฟิกเก้าอี้ดังนั้นกราฟิกที่เป็นกราฟิกที่ถอดรูปทรงเรขาคณิตออกมาครับสไตล์แบบนี้มันเรียกว่าเป็น Art Deco เป็น Art ที่รับใช้การบริโภคและใช้การการพาณิชยกรรมครับในสมัยอเมริกาในยุคต้น900เนาะฉะนั้น Art Deco กับ Frank Lloyd Wright เนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กันมาในยุคต้นมากๆครับงานออฟฟิศต่างๆของอาคารงานต่างๆของ Frank Lloyd ในยุคนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับนี่คือ Larkin Building เนาะเป็นอาคารออฟฟิศครับที่พยายามเอาแสงเข้ามาใช้ในอาคารโดยการที่ใช้ในอาคารนะครับผมเป็นอาคารสำนักงานก็คือทำอาคารที่สูงใหญ่ครับดูหนาตันแต่เขาดันเจาะช่องแสงตรงกลางครับไล่แสงเนี่ยลงมาผ่านหอตรงกลางดังนั้นตรงกลางที่เป็นออฟฟิศเนี่ยก็จะสามารถรับแสงได้ทั่วถึงกันหมดนะครับแล้วลองดูองค์ประกอบครับองค์ประกอบแบบนี้จะเป็นองค์ประกอบที่เป็นองค์ประกอบที่เป็นในโอคาสิสไตล์อยู่ก็คือเป็นพระปั้นนูนต่ำประกอบกันไปอยู่ในส่วนเสาต่างๆ Unity Temple นะครับ Unity Temple ก็คือโบสถ์ Unity ที่เป็นโบสถ์ของคริสเตียนแบบโมเดิร์นคริสเตียนแบบโปรเตสแตนต์นะครับแฟรงค์ลอยด์ไรท์เนี่ยสปิทเนาะดึงเอาส่วนพิธีกรรมแล้วก็ส่วนของที่อยู่ของคริสต์แล้วก็คือของพระเจ้าเนี่ยแยกออกจากกันนะครับเพื่อให้เกิดพิธีกรรมแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพื้นที่สวดนะครับพื้นที่ประกอบพิธีแยกจากกันจากนั้นเนี่ยเขาก็ใช้วิธีคิดแบบฟังชั่นอลลิซึมก็คือเอาเก็บแต่รูปทรงที่มีความหมายนะครับแล้วก็ลดทอนสิ่งที่ไม่มีความหมายออกไปเน้นโบสถ์ที่เป็นเส้นนอนครับไม่มีเส้นตั้งที่พุ่งสูงแบบกอธิกหรือมีออกกอธิกเนาะดังนั้นถ้าเราดูโบสถ์เนี่ยจะเป็นโบสถ์ที่มีเส้นนอนที่ชัดเจนและแยกฟังก์ชันออกมาเป็นตามฟังก์ชันรูปฟอร์มได้มาจากฟังก์ชันนะครับอย่างชัดเจนนี่คือบรรยากาศภายในครับจะดูบรรยากาศภายในก็คือเห็นว่าเส้นนอนเส้นตั้งนอนเนี่ยเป็นเส้นหลักขององค์การแล้วก็เอาแสงที่เป็นไลท์ชาร์ฟส่องลงมาลดทอนองค์ประกอบต่างๆที่เป็นองค์ประกอบแบบประเพณีนิยมในสมัยก่อนนะที่เป็นประเพณีนิยมของโบสถ์ต่างๆแล้วก็สกัดแค่เส้นตั้งเส้นนอนนะครับผมเป็นโบสถ์ที่ทันสมัยมากนะครับและอาคารหลังนี้ครับที่เพื่อนเสวนาไปด้วยก็คืออาคารชื่อ Frederick C. Robbie House นะครับFrederick House เนี่ยเป็นอาคารที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆว่า Private School เนี่ยได้ไปไกลถึงขั้นเปลี่ยนหลังคาเป็นแฟลตนะครับและสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าดึงเส้นนอนของตัวหลังคาให้เชื่อมกับระเบียงครับทำให้เกิดพื้นที่ส่วนภายนอกและส่วนภายในเกิดขึ้นระเบียงที่ยื่นออกไปผ่านระบบหลังคาที่ยื่นออกไปทำให้อาคารนะครับจำเป็นต้องมีระบบที่เรียกว่าแคทเทอรีก็คือขานยื่นออกไปเพื่อให้อาคารเนี่ยมีคานนะครับผมที่ยื่นออกไปรับหลังคาได้ด้วยนะครับสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าสิ่งที่ว่าพอชครับก็คือระเบียงบ้านที่เป็นระเบียงบ้านในบ้านที่ทำให้เกิดพื้นที่ร่มเงาในบ้านเป็นอัตลักษณ์ใหม่ของงานแบบแพรรี่สไตล์ครับถ้าเราเห็นแต่ก็อย่าชัดเจนก็คือแฟลตไลท์ในยุคนี้เนี่ยเน้นใช้เส้นนอนมากๆและลดทอนรูปฟอร์มนะครับผมที่เป็นรูปฟอร์มที่ไม่สมบูรณ์คลีนลงเรื่อยๆและใช้วัสดุที่เป็นที่ควรจะเป็นครับก็คือวัสดุอิฐวัสดุของเหล็กวัสดุของซีเมนต์ในที่ทางที่มันควรจะเป็นผนังควรจะเป็นอิฐก็ก่ออิฐส่วนไหนที่ควรจะเป็นโครงสร้างที่เป็นเหล็กก็ควรที่จะเป็นเหล็กนะดังนั้นการนำวัสดุมาใช้กับโครงสร้างอย่างสมเหตุสมผลก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ลอยไหลเริ่มคิดแล้วนะครับผมและนี่ก็คือความงามภายในบ้านที่อาจารย์บอกคือว่าเขาลดทอนรูปทรงและสกัดออกมาเป็นศิลปะแบบ Art Deco เนาะก็จะเห็นว่า Art Deco เนี่ยละเอียดมากๆนะครับแล้วก็มีลายกราฟิกเฉพาะตัวในอาคารแต่ละหลังที่ชัดเจนนะครับบ้านหลังนี้ถือว่าเป็นไอคอนิกของ Perry House Style Perry School Perry Style นะครับสามารถเรียกได้มากนะครับทีนี้ในยุคที่3ของรอยไลท์ครับรอยไลท์ไม่ได้ทำงานแค่อยู่ในที่อเมริกาอย่างเดียวนะครับหรือทำงานที่รับใช้ชนชั้นกลางที่อเมริกาอย่างเดียวรอยไลท์ครับได้ขยายตัวออกไปสมาพันธ์กับคนมากมายนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือรอยไรท์ได้ออกไปทำงานที่ฝั่งตะวันตกของอเมริกาก็คือ LA นะครับผมแล้วก็ได้บินออกจากอเมริกาไปทำงานที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับเข้าสู่ยุคที่3ครับยุคที่3เป็นยุคที่รอยไรท์ผลงานชัดเจนมีชื่อเสียงนะครับและเป็นยุคที่เรียกว่า J8 แคลิฟอร์เนียในปี1911ถึง1924ถ้าเราจำ period ได้นะครับ period นี้คือสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่1และ
ระหว่างกลางของสงครามโลกที่สองนะครับแล้วก็จบลงนะครับเป็นช่วงที่เกิดความสัมพันธ์อันดีเนาะของการขยับขยายของระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นก่อนที่จะเกิดความหมองใจกันในสงครามโลกที่สองนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าในงานปี1991เนี่ยนะครับอาจารย์เขียนไป East Taliesin ที่วิสคอนซินก็คือเป็นอาคารที่เป็นบ้านและสำนักงานนะครับทาเลซินเนี่ยเป็นชื่อตั้งเรียกสำนักงานของออยไลน์เนาะซึ่งอยู่ฝั่งตะวันออกของเมืองเขาก็สร้างขึ้นมาแล้วก็ในช่วงของช่วงเนี่ยเขาก็สร้างงานที่ญี่ปุ่นกับแคลิฟอร์เนียนะครับงานได้ไปไกลมากและเขาได้คิดเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาด้วยนะครับอีสทาเลซินเป็นบ้านของออยไลน์เนาะที่เป็นบ้านฤดูหนาวนะครับผมเป็นบ้านฤดูหนาวที่เอาไว้ตากอากาศนะครับผมซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเป็นบ้านที่ตั้งอยู่บนภูเขานะครับดังนั้นการวางตัวของอาคารนี้เนี่ยจึงวางขนานกับแนวคอนทัวร์ภูเขานะครับและเน้นเส้นนอนเชื่อมต่อกันนะครับบ้านหลังนี้ถูกใช้เป็นบ้านและสำนักงานของรอยไลท์ในปี1911เนาะสิ่งที่มันน่าสนใจคือรอยไลท์ไม่ได้แค่เล่นระดับบวกลบศูนย์หรือระดับพื้นที่ปรับระดับอย่างเดียวครับแต่เริ่มเล่นระดับกับคอนทัวร์ในแกนตั้งมากขึ้นเราเห็นการลดระดับของอาคารที่ล้อไปกับแนวคอนทัวร์ของเขานะครับผมแต่ยังไม่เชื่อมต่อกันเนาะจะเห็นได้ชัดเลยว่าอาคารเริ่มมีแนวคิดของการเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติเริ่มเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งเดียวกันซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดรอยไลท์ในยุคหลังนะครับที่เรียกว่าออร์แกนิกอาร์คิเทคเจอร์ก็คืออาคารสิ่งมีชีวิตร่วมกันอย่างที่อาจารย์บอกเนาะสิ่งที่น่าสนใจที่เพื่อนได้เสวนาลงไปก็คือว่าไพรวิสคูลเนี่ยมันคือการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติโดยการเชื่อมโยงธรรมชาติเข้ามาเน้นเส้นนอนเข้าไปเชื่อมโยงดึงแสงเข้ามาใช้ใช่ไหมแต่ออร์แกนิกเนี่ยมันคือเราคือสิ่งมีชีวิตร่วมกันกับธรรมชาติดังนั้นตัวอาคารและคอนทัวร์วัสดุมันจะเป็นส่วนหนึ่งกันเลยนะครับสิ่งสำคัญที่เกิดเทคโนโลยีที่น่าสนใจก็คือว่าเกิดสิ่งที่เรียกว่าไททอลบล็อกครับก็คือการหล่อคอนกรีตขึ้นมาเป็นคอนกรีตบล็อกขึ้นมาซึ่งคอนกรีตเนี่ยสามารถสร้างบล็อกที่เป็นแพทเทิร์นเหมือนอาร์เดโคซึ่งเป็นแพทเทิร์นนูนต่ำแล้วกล่องคอนกรีตบล็อกเนี่ยนะครับเป็นทั้งผนังและเป็นทั้งโครงสร้างโดยคอนกรีตบล็อกพวกนี้จะมีรูตรงกลางเมื่อวางเรียงๆนะครับเราเทคอนกรีตลงไปพอคอนกรีตเซตตัวกล่องพวกนี้จะผนึกกำลังการกลายเป็นผนังที่รับน้ำหนักได้นะครับซึ่งงานในยุคที่3นะครับเป็นงานที่รอยไลใช้เทคนิคของการใช้เทคไทล์บล็อกมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็แคลิฟอร์เนียเรามาถึงอาคารที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นที่แสงได้ออกแบบนะครับก็คือ The Imperial Hotel นะครับ The Imperial Hotel เนี่ยเป็นการสร้างอาคารนะครับผมที่มีลักษณะความร่วมสมัยมากๆแต่ว่าสิ่งที่เราใจถึงแฟนเนี่ยได้ทดลองครับวิธีคิดของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติกับไซต์ที่ญี่ปุ่นอย่างน่าสนใจนะครับนี่คืออาคารที่แสงออกแบบครับจากการวางแผนและการนำเอา culture อื่นมาใช้กับวิธีคิดของแฟนเนี่ยน่าสนใจมากมีการสร้างคอร์ดครับที่ปลูกสวนแบบญี่ปุ่นลงไปมีการเอาวัฒนธรรมร่วมสมัยไปใช้กับการเป็นภาพนูนต่ำกับองค์ประกอบอาคารต่างๆมากมายนะครับซึ่งดูจากแผนแล้วเนี่ยเราเห็นเลยว่าตัวอาคารเนี่ยแบ่งออกเป็นชุดใหญ่ๆอยู่4ชุดนะครับก็คือปีกซ้ายปีกขวาส่วนตรงกลางและส่วนที่ยื่นออกมานะครับ4ชุดนี้ครับมีความน่าสนใจก็คือว่าแต่ละชุดโครงการไอโซเลตก็คือมีชุดโครงสร้างของตัวเองและหนำซ้ำครับแต่ละชุดโครงการนั้นมีการออกแบบให้เป็นฐานรากแบบแผ่ก็คือ shallow foundation นะครับก็คือเอาฐานรากนะครับมาเชื่อมกันให้มันแผ่ทำไมครับเพราะว่าญี่ปุ่นมีเขาเรียกว่ามีภัยธรรมชาติเยอะเนาะดังนั้นแผ่นดินไหวครับเป็นสิ่งที่ทำให้แฟนเนี่ยมีความเป็นห่วงดังนั้นฐานรากแบบแผ่ทำให้อาคารไหวกันเป็นชุดอาคารแล้วถ้าเกิดสมมติไม่แผ่อาคารมันจะคอลัปส์คอลัปส์ง่ายครับดังนั้นการแผ่ทั้งตัวอาคารขยับขยื่นไปพร้อมๆกันและจะทำให้เกิดการวิบัติได้น้อยลงและเป็นหนักสำหรับการที่มีไอโซเลตบิลดิ้งเนี่ยมันจะทำให้ตัวอาคารที่มันถล่มเนี่ยมันไม่ถล่มเป็นโดมิโนว่าตัวนี้ถล่มตัวอื่นยังไม่ถล่มก็จะไม่ถล่มกันไปนั้นตัวอาคารนะครับจึงเป็นตัวอาคารที่สามารถทนนะครับผมกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่คันโตนะก็คือในปี1923ครับเมื่อสร้างเสร็จได้ปีเดียวก็เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นครับซึ่งแผ่นดินไหวครั้งนี้ครับรุนแรงมากนะครับผมแล้วก็4นาทีเนี่ยนะครับแล้วก็ความรุนแรงเนี่ยถึง 7.8 แมกนิจูดนะครับผมแล้วก็มีประชากรตายมากกว่า 1,000 คนเลยนะครับผมดูจากภาพครับ
ทุกอย่างบ้านเมืองพังพินาศแต่ตัวอาคารนะครับยังคงอยู่นะครับมีเสียหายบางส่วนแต่ยังคงอยู่สะท้อนเห็นเลยว่าวิธีคิดของแฟงเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนแค่การจัดองค์ประกอบในการสร้างสุนทรียะทางสถาปัตย์เท่านั้นแต่โครงสร้างและวิธีคิดที่แฟงคิดนะครับมันสามารถสะท้อนออกไปดันไปสู่เทคโนโลยีและวิศวกรรมได้ด้วยนี่คือภาพภายในของImperial Palace Hotel นะครับผมที่นำเอาวัฒนธรรมต่างๆออกมาใช้เพื่อเป็นโรงแรมของจักรพรรดินะครับผมในสมัยนั้นครับในยุคต่อมายุคเดิมนะครับผมEast Transient มันก็ได้Renovation ครับก็คือมีส่วนต่อขยายแต่สิ่งที่มันน่าสนใจคือถ้าตัวอาคารเนี่ยต่อขยายตามแนวโครงสร้างใช่ไหมมันก็จะขยายตามแนวเป็น XY ขนาดกันไปแบบ90องศาต่อไปครับแต่เนื่องจากแสงไลท์เนี่ยเริ่มมีแนวคิดแบบออร์แกนิกละดังนั้นการขยายตัวอาคารครั้งเนี้ยน่าสนใจมากคือเขาขยายแกนเฉียงนะครับเพราะว่ามองว่าตัวอาคารเนี่ยมันต้องเจริญเติบโตไปกับไซส์กับแนวคอนทัวร์นั้นตัวอาคารที่ขยายออกไปครับจึงขยายออกไปเป็นแนวเฉียงนี่แหละครับคือวิธีคิดที่มองอาคารเป็นสิ่งมีชีวิตมองอาคารว่าเป็นส่วนหนึ่งของนิเวศที่ไปอยู่นะครับมาสู่ยุคที่4ครับยุคที่4เนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่ายุคนี้ก็เป็นยุคที่ชัดเจนแล้วว่าแฟงเนี่ยจะออกแบบออร์แกนิซึมนะครับผมแล้วก็ได้นำเอาความคิดเรื่องวัสดุและพื้นผิวสดุมาใช้อย่างมากมายนะครับผมซึ่งแฟงเนี่ยได้เริ่มชัดเจนกับในตัวเองแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่เขาอยากออกแบบและอะไรคือเจตจำนงของออร์แกนิซึมดังนั้นฮอฟแมนเรสิเดนต์บ้านของคุณฮอฟแมนหรือที่เรารู้จักกันในบ้านน้ำตกฟอลลิ่งวอลเลอร์เฮาส์นะครับผมก็ได้ถูกสร้างขึ้นในยุคสมัยนี้นะครับแฟงเชื่อเลยครับว่าตัวอาคารเนี่ยมันจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและเจ้าของเนี่ยอยากจะอยู่ร่วมกันกับน้ำตกดังนั้นเมื่อความต้องการของเจ้าของและสามีตรงกันครับก็เลยทำให้เกิดบ้านที่ไปตั้งอยู่ร่วมกันกับน้ำตกโดยการใช้วัสดุของน้ำตกหินทุกอันครับมาเป็นส่วนหนึ่งของวัสดุต่างๆระดับของคอนทัวร์ต่างๆเอามาถูกใช้ทำให้การประกอบฟอร์มของแฟงในครั้งนี้ครับมันไม่ได้เป็นการประกอบฟอร์มในเชิงผังเท่านั้นแต่มันเป็นการประกอบฟอร์มแบบสามมิติคือเหยียบเข้าไปและเกิดกับชั้นที่ลดบัดกันอย่างน่าสนใจมากๆนะครับที่ใจแข็งก็คือว่าออร์แกนิกคือ a synonym of life form แปลว่าอะไรคือออร์แกนิกคือสิ่งคือกลไกการมีชีวิตเนาะที่สัมพันธ์กับรูปแบบของชีวิตครับดังนั้นชีวิตที่เกิดขึ้นเนี่ยหรือสถาปัตยกรรมที่แปลว่าชีวิตเนี่ยมันจะต้องเชื่อมโยงกับรูปฟอร์มและหล่อเลี้ยงฟังก์ชันข้างในนะครับที่เป็นชีวิตให้เกิดขึ้นนะร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมให้ได้นะครับผมซึ่งแนวคิดเนี่ยครับเป็นแนวคิดที่พยายามจะหลุดพ้นจากวิธีคิดที่ตายตัวนะครับถ้าเราสังเกตดีคือในยุคนี้คือปี1925เป็นต้นมานะครับแต่หลายเรื่องที่เราว่าเฮ้ยมันอาจจะมีพิธีคิดหรือวิธีคิดของหลายโรงเรียนที่มันตายตัวมากๆว่าจะเป็นสกูอาโบซาอาร์ที่เน้นไปที่การถอดแพทเทิร์นนิวคลาสสิกนิวกอติกต่างๆที่เต็มไปด้วยระบบระเบียบหรือแม้กระทั่งกลไกหรือการควบคุมวิธีคิดของสายบางอย่างที่ทำให้อาคารเริ่มมีแพทเทิร์นเหมือนกันดังนั้นออร์แกนิซึมเป็นหนึ่งในปรัชญาการออกแบบที่ไม่ได้มีดีไซน์ทีโอรีหรือทฤษฎีการออกแบบตายตัวแต่ดึงปรัชญาเนี่ยเอาไปใช้กับโจทย์ของไซต์แต่ละที่ดังนั้นตัวอาคารของแฟงเนี่ยจะไม่ได้มีสเต็ปเนาะหรือว่ามีรูปแบบที่เหมือนกันทั้งหมดแต่มันใช้ปรัชญาเดียวกันครับในการขับเคลื่อนการออกแบบนี่คือรูปแบบของอาคารนะก็จะเห็นได้ว่ามีส่วนที่ยื่นออกไปมากกว่าเพื่อนเพื่อลดบัดเป็นกับแนวคอนทัวร์นะนั่นก็คือแคนทิลีฟก็คือคานยื่นครับที่เป็นคานยื่นที่มีส่วนของพาเนลก็คือส่วนของเสาที่เป็นกราฟิกหลักตรงกลางนะครับที่เป็นตัวดันโครงสร้างหลักแล้วก็มีคานยื่นออกไปรับผนังแผ่นพื้นของทุกชั้นนะครับดังนั้นระบบของวิศวกรรมระบบโครงสร้างเทคโนโลยีเนี่ยเอามาใช้ตอบสนองแนวคิดของสถาปัตย์ได้อย่างดีเลยนะครับดังนั้นอาจารย์อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็แล้วกันว่าธรรมชาติหรือคำว่าการได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติมาสู่งานสถาปัตย์เนี่ยอย่างสถาปัตย์สองชิ้นเนี่ยครับอันโทโดกาดีเนาะเอาธรรมชาติมาใช้ธรรมชาติของมหาสมุทรเอามาใช้เป็นรูปฟอร์มบนอาคารทำให้อาคารเนี่ยมันถูกปั้นฟอร์มที่มันมีความเป็นสตรัคเจอร์ก็คือมีความเป็นประติมากรรมผสมกับสถาปัตย์แต่ในทางกลับกันครับแสงลอยไหลก็ธรรมชาติมาใช้แต่ไม่ได้เอาธรรมชาติมาใช้ที่ติดรูปฟอร์มแต่เอากลไกการอยู่ร่วมกันของธรรมชาติมาใช้และทำให้เกิดรูปฟอร์มที่สัมพันธ์กับ
รูปทรงและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งสองอันมีจุดยืนว่าธรรมชาติเหมือนกันแต่ถูกเอามาใช้ผ่านงานออกแบบต่างกันและงานออกแบบทั้งสองอันครับเป็นตัวสะท้อนความงามของศิลปะในแต่ละยุคสมัยที่ต่างกันเนาะอย่างฝั่งขวาเนี่ยจะเน้นไปที่การออกแบบศิลปะที่เป็นกึ่งของอาร์ตนูโวใช่ไหมครับผมเป็นการหาศิลปะในยุคข้ามผ่านกันมาแต่ศิลปะในยุคของแฟรงก์ไลท์เนี่ยมันจะได้ใช้ว่าเป็นศิลปะแบบแอบสแตรกต์อาร์ตได้อิทธิพลมาจากคิวบิซึมอย่างชัดเจนนะครับผมแล้วก็นี่คือความงามที่เกิดขึ้นนะครับของอาคารที่เรียกว่าอาคารบ้านน้ำตกในตามฤดูกาลต่างๆว่าจะเป็นฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวต่างๆนะครับผมอาคารหลังนี้ครับมีความน่าสนใจคือว่าตัวอาคารเนี่ยมีเส้นนอนที่เยอะดังนั้นทําให้ตัวคนที่เข้าไปในใช้อาคารครับจะเห็นการอยู่ร่วมกับธรรมชาติผ่านกระจกและบานเปิดที่เป็นแนวนอนเยอะมากนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับก็คือว่าวัสดุต่างๆได้ถูกเอามาใช้ในอาคารด้วยครับมากมายเป็นไปหมดเลยนะครับอาจารย์ขอเติมฟันแฟกต์นิดนึงครับก็คือว่าบ้านน้ำตกเลยครับที่พิสเบิร์กหรือว่าที่เป็นสเปนเนียนะครับน้ำรั่วนะครับเนื่องจากมันมีการฝืนเรื่องของการทางน้ำต่างๆมากมายมันทำให้เห็นว่างานที่ออกแบบของรอยไลท์เนี่ยมันคือการอยู่ร่วมกับธรรมชาติแต่ข้อเสียของมันคือนิเวศของธรรมชาติและนิเวศของอาคารมันจะไม่ได้รวมกันเป็นสิ่งเดียวกันสระว่ายน้ำกับการไหลของน้ำเนี่ยมันก็ยังถูกคิดจากฟังก์ชันและกลไกของธรรมชาติที่ยังขัดแย้งอยู่นั้นมันไม่เกิดรอยรั่วแล้วก็เกิดการความชื้นต่างๆครับผมในโครงสร้างแล้วก็ในคอนสตรัคชั่นของอาคารนี้อยู่บ้างนะครับทีนี้ออร์แกนิซึมของรอยไลท์ครับได้พัฒนาต่อไปยังการทำโรงงานที่ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับนี่คือโรงงานจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเนาะหรือในยุคนั้นเรียกว่า SC จอห์นสันแอนด์สันนะครับผมซึ่งเป็นอาคารที่เป็นอาคารหลักนะเป็นเฮดควอเตอร์ของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันที่วิสคอนซินนะครับอาคารหลังนี้ที่เกิดออร์แกนิซึมครับมองตัวโรงงานเป็นต้นไม้ครับดังนั้นเลยใช้ฟอร์มของตัวต้นไม้และฟอร์มที่เป็นออร์แกนิกฟอร์มครับดันฟังก์ชันให้มันเติบโตขึ้นไปจากชั้นหนึ่งขึ้นไปสู่ยอดอาคารนะครับดังนั้นวิธีคิดการสร้างกิจกรรมของโรงงานเนี่ยนะครับก็จะคิดว่าทุกอย่างครับคือกลไกแล้วกลไกเนี่ยเป็นเหมือนรากต้นไม้แล้วก็ดันกันขึ้นไปครับดันฟอร์มมันขึ้นไปเพื่อให้เกิดลักษณะของระบบรากแล้วก็ระบบลำต้นที่ดันขึ้นไปครับตัวอาคารครับจึงถูกสะท้อนผ่านระบบกลไกเหมือนกับตัวอาคารเองเป็นเหมือนต้นไม้นะครับผมขนาดใหญ่มากๆและนี่คือผลทำงานนะครับของสำนักงานนี้เนาะที่เห็นได้ชัดว่ามีการดึงเอาแสงสว่างมาใช้แล้วก็การใช้เสาครับโดยการเก็บเสาแล้วให้กลายเป็นเสาที่เหมือนกับต้นไม้อยู่ในถุงต่างโครงการนะครับเส้นโค้งครับที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเส้นโค้งที่เกิดจากการใช้ออร์แกนิกฟอร์มต่างเข้ามาเหลามุมนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ตู้อี้โคมไฟต่างๆก็เอามาคิดด้วยครับไม่ผิดรอยไรเลยนะครับตัวอาคารนี้ครับเป็นตัวอาคารที่น่าสนใจมากเพราะว่าถ้าดูจากตัวภายนอกเราแทบจะไม่รู้ว่าวิธีคิดเนี่ยเป็นออร์แกนิกแต่พอเข้าไปในผังและวิธีคิดโครงการการเชื่อมต่อของเส้นสายและเส้นโค้งที่เกิดขึ้นจากวิธีคิดออร์แกนิกมันทำให้อาคารนะครับเกิดโครงสร้างที่เป็นรูปฟอร์มเหมือนต้นไม้ครับที่ดันแผ่นพื้นกันขึ้นไปนะครับผมแล้วก็มีโครงสร้างตรงกลางเป็นเหมือนก้านเนาะแล้วก็มีแผ่นพื้นที่รองรับครับดังนั้นตัวทาวเวอร์แสงตรงนี้เนี่ยมันจะมีความน่าสนใจมากๆตรงที่ว่าตัวโครงสร้างจะเป็นแกนตรงกลางแล้วใช้แผ่นพื้นดันขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเหมือนกับกิ่งก้านใบไม้นะครับและจากนั้นก็คลุมมันด้วยแคดดิ้งหรือวัสดุกระจกนะครับผมนี่เป็นแคดดิ้งวอลนะครับผมแคดดิ้งวอลที่มันใสๆเป็นโครงบางประกอบไปครับดังนั้นตัวอาคารที่เป็นต้นไม้ตรงนี้เนี่ยมันจะเล่นกับเวลามากๆในตอนเช้ากลางวันและกลางคืนนะครับก็คือว่าสว่างมาเป็นต้นไม้ที่สุขสว่างและฟอร์มต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมันทำให้เห็นเลยว่าแฟรงก์ไรท์เนี่ยได้ข้ามผ่านสิ่งที่เรียกว่าฟอร์มเอเวอร์ฟอลโล่ฟังก์ชันจากหนึ่งสิบแปดไปเรียบร้อยแล้วเนื่องจากฟังก์ชันที่เกิดขึ้นครับเป็นฟังก์ชันที่จะต้องเป็นไปตามวิธีคิดแบบออร์แกนิกดังนั้นการวางพื้นที่ใช้สอยต่างๆเลยทำให้เกิดการสร้างบิวอินและเกิดการทำเขาเรียกว่าการออกแบบฟอร์มก่อนและถึงออกฟังก์ชันเข้าไปอยู่ข้างในนะครับดังนั้นออร์แกนิซึมเป็นวิธีคิดหลักแล้วก็เป็นวิธีคิดที่ทำให้เกิดรูปฟอร์มของรอยไลท์อย่างชัดเจนนะครับและนี่คือตัวอาคารที่เกิดขึ้นนะครับของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันแล้วก็เป็นการทำ
โรงงานด้วยวิธีคิดแบบออร์แกนิกซิสต์ของรอยัลทีนี้ในยุคที่5ครับเป็นยุคปลายแล้วนะครับถ้าสังเกตดีๆอาจารย์ตั้งชื่อยุคนี้ว่ายูโซเนียนพีเรียดมันเป็นยุคที่รอยัลเริ่มมีวิธีคิดบ้านสำหรับคนทุกชนชั้นมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มองว่าอาคารที่เป็นบ้านมันเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนและควรที่จะมีอย่างเท่าเทียมดังนั้นรอยัลเนี่ยเริ่มออกบ้านให้กับคนที่เป็นมิดเดิลคลาสมากขึ้นแล้วก็ลงมาที่โลเวอร์มิดเดิลคลาสมากขึ้นและบ้านที่รอยัลอยากออกแบบให้ชีวิตคนเมืองในอเมริกามีรอยัลเรียกว่ายูโซเนียนก็คือการออกแบบบ้านที่เป็นบ้านที่มีลักษณะของส่วนล้อมรอบและเป็นบ้านหลังเล็กๆและมีลักษณะของการเป็นชั้นเดียวและเกิดของครับเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อนะครับนี่เป็นวิธีคิดของรอยัลและเชื่อว่าบ้านพื้นที่ว่างและสวนจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของ property เดียวกันนะครับดังนั้นวิธีคิดเนี่ยน่าสนใจมากเพราะเขาบอกว่าบ้านของอเมริกาหรือบ้านของคนในสมัยนั้นเนี่ยควรจะมีที่ครับอย่างน้อย1เอเคอร์ในการสร้างสวนนะครับและจากนั้นก็ปลูกบ้านลงไปให้บ้านและธรรมชาติเนี่ยอยู่ร่วมกันนะครับพีเรียดของเวลาครับก็คือ1937ถึง1947อยู่ดีๆคือมันเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2เลยนะครับผมสงครามโลกครั้งที่2ที่เกิดขึ้นนะครับอเมริกาก็ได้เข้าร่วมด้วยนะครับแต่สภาพสังคมในอเมริกากำลังเจริญเติบโตจากเศรษฐกิจที่กำลังรุ่งเรืองเนาะดังนั้นแฟงอะไรครับได้สร้างออฟฟิศในฝั่งตะวันตกของอเมริกานะครับชื่อว่าเวสต์ทาริแซนทีนี้มันน่าสนใจก็คือบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านตากอากาศนะครับที่เขาจะหลบหน้าหนาวมาอยู่ที่เนี่ยนะครับและมันจะเป็นที่ที่หลบร้อนหลบฝนนะครับเพราะว่าตัวอาคารตั้งอยู่กลางทะเลสาบดังนั้นแนวคิดออร์แกนิกกับทะเลสาบจึงเกิดขึ้นครับเนื่องจากทะเลสาบและสภาพอากาศดูแลมีพายุมีลมพายุทรายฝนมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงระหว่างกลางวันและกลางคืนเยอะมากดังนั้นการใช้วัสดุที่เป็นหินเผาไฟต่างๆการทำอาคารให้มันเตี้ยและแบนและมีเส้นเฉียงเพื่อรับกับทิศทางลมจึงเกิดขึ้นนะครับอาคารหลังนี้น่าสนใจมากว่ามีลักษณะของความสูงที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้สูงมากนะครับและก็ล้อไปกับแนวคอนทัวร์ของภูมิศาสตร์ที่เป็นทะเลสาบนอกจากนั้นยังมีผนังอาคารที่หนามากจากการใช้หินต่างๆที่มาขึ้นรูปนะครับแล้วก็มีอาคารที่หนาเพื่อป้องกันความร้อนอากาศที่ร้อนจากภายนอกแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในกลางคืนที่มีอากาศที่หนาวจัดในกลางคืนตัวอาคารมีการประกอบฟอร์มที่น่าสนใจครับสิ่งที่น่าสนใจคือว่าการนำเอาโครงเหล็กที่เป็นตัว L ที่เป็นเฉียงลงเนี่ยครับที่ทำให้เกิดลักษณะของการเป็นสกายวอลเกิดขึ้นด้วยสกายวอลเนี่ยสกายรูฟเนาะที่เกิดขึ้นด้วยสกายรูฟตัวนี้ครับมันจะสามารถเปิดและทำให้เกิดเป็นพื้นที่ประชุมและพื้นที่ทำงานร่วมกันได้หรือแม้กระทั่งปิดก็จะกลายเป็นห้องปิดได้ด้วยนะครับในยุคสุดท้ายครับเป็นยุคที่รอยัลได้เขียนหนังสือขึ้นมามากมายนะครับแล้วก็อาจารย์อ้างอิงมาจากหนังสือเล่มนี้นะก็คือ Understand Frank Lloyd Architecture นะครับผมซึ่งในยุคนี้ครับรอยัลได้เริ่มใช้ตัวเองกับการเอาวิธีคิดแบบออร์แกนิซึมไปใช้กับในเมืองนะครับงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงาน Price Tower นะเป็นบริษัทน้ำมันนะครับที่เอาหลักคิดของออร์แกนิกมาใช้อย่างชัดเจนในการมองอาคารเป็นต้นไม้นะครับผมเติบโตขึ้นไปแล้วก็เกิดการประกอบของฟอร์มขึ้นมาของต้นไม้สิ่งที่มันน่าสนใจคือรอยไลท์เนี่ยเอาโครงสร้างหลักครับขึ้นมาเป็นคอตรงกลางโครงการเนาะและจากนั้นก็ใช้เพลทแผ่นพื้นเนี่ยเป็นตัวประกอบฟอร์มแล้วก็ดันขึ้นไปให้มันอยู่กับต้นไม้ขึ้นไปดังนั้นวิธีคิดแบบออร์แกนิซึมเนี่ยถูกใช้ในแกนตั้งเพื่อสนองฟังก์ชันนอลไรชันนอลในแบบรอยไลท์เองนะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกับเซลิแวนหรือวอเตอร์โคปิอุสเลยนะครับและงานชิ้นโบแดที่สุดนะครับเป็นงานชิ้นสุดท้ายของรอยัลก็คือกูเกิลแฮมมิวเซียมโซโลมอนกูเกิลแฮมนะเป็นเจ้าของมูลนิธินี้เนาะแล้วก็ได้สร้างมูลนิธินี้ขึ้นมาและมูลนิธินี้เนี่ยเป็นมูลนิธิที่เก็บผลงานที่เป็นนอนออบเจกตีฟก็คือศิลปะแบบรูปทรงไร้รูปทรงนะครับเป็นการประกอบฟอร์มจากแอบสแตรคอาร์ตแล้วปั้นรูปทรงนี้ขึ้นมาแต่ก็ที่ดีนะครับศิลปะและสถาปัตยกรรมเกี่ยวโยงกันอย่างไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับเนื่องจากสถาปนิกเข้าใจว่ามิวเซียมเป็นมิวเซียมอะไรและวิธีคิดของรอยไลท์กับอาคารนี้ก็น่าสนใจมากเช่นเดียวกันรอยไลท์เนี่ยมองว่าอาคารคือสิ่งมีชีวิตและต้องเติบโตเจริญไปกับพื้นที่ที่ตัวเองอยู่ดังนั้นแมนฮัตตันที่เป็นเมืองที่เป็นเมือง
สุดโต่งของความสมัยใหม่มันเป็นที่เป็นกริดมากๆและตรงนี้ที่อาจารย์บอกคือว่าขนานกับถนนฟิฟอเวนิวที่อยู่ข้างกับเซ็นทรัลพาร์คที่เป็นปอดของเมืองครับดังนั้นโดยไลท์เลยต้องการที่จะสร้างเส้นนอนของเมืองครับที่เป็นเส้นนอนที่ทำให้เกิดพื้นที่ที่เป็นเหมือนกับพื้นที่โล่งของเมืองจากอาคารที่มันสูงๆเป็นสกายสแครปเปอร์เต็มเมืองไปหมดเลยครับพื้นที่ตรงนี้ครับถูกออกแบบให้กลายเป็นเส้นนอนและดึงเส้นนอนเข้ามาจากหัวเมืองแล้วหมุนโรเข้าไปครับให้กลายเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เอ็กซิบิชันนะครับการประกอบฟอร์มทรงรวยและทรงเลขาใช้ต่างๆครับทำให้เกิดพื้นที่ flow of space นะครับที่เป็น space ที่ไหลเวียนเข้าไปจากวงกลมสองวงกลมวงกลมใหญ่คือเป็นวงกลมของมิวเซียมวงกลมเล็กก็คือวงกลมของส่วนแกลเลอรี่แล้วก็ส่วนสำนักงานนะครับสองวงกลมนี้ครับเป็นวงกลมของแปลนชั้นหนึ่งที่เป็นตัวล็อกพื้นที่เปิดพื้นที่นี้นะครับที่อยู่หัวมุมตรงข้ามของฟิฟอเวนิวเลยแล้วก็เกิดการไหลเวียนเข้าไปนะครับความน่าสนใจของอาคารนี้ครับคือการสร้างพื้นที่ที่มันต่อเนื่องกันนะครับถ้าเราสังเกตงานรอยในยุคแรกก็จะเป็นไพรเวทสกูลหรือเป็นรอยไลท์ในบ้านน้ำตกต่างๆจะเห็นว่าฟังก์ชันเนี่ยยังถูกคิดเป็นห้องและยังถูกแต่งด้วยรูปทรงของเป็นสคณิตแต่การเชื่อมโยงพื้นที่เอ็กซิบิชันครั้งนี้ครับมันเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อคือการให้พื้นที่ที่เคยถูกแต่งด้วยการคิดเป็นห้องเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ไหลเวียนจากทางเดินจากบนลงล่างครับดังนั้นการออกแบบประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในคาเฟ่ซึ่งหลังนี้เนี่ยจะให้คนเข้าเยี่ยมชมครับนั่งขึ้นลิฟต์ครับขึ้นไปชั้นบนสุดและหลังจากนั้นครับดูงานศิลปะจากบนลงล่างเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเดินดูอาคารนะครับผมผลงานศิลปะที่วางตามเปลือกอาคารจากบนลงล่างอย่างไม่มีการเปลี่ยนมุมหรือการเปลี่ยนห้องนะครับดังนั้นงานศิลปะก็จะถูกวางเรียงกันเต็มหมดเลยและก็มีช่องชาร์ฟไฟตรงกลางเป็นตัวหล่อเลี้ยงทำให้อาคารตรงโถงสว่างขึ้นและรับความหมายได้นำสามารถโถงตรงกลางเป็นสแปนที่สูงโล่งมากสามารถวางประติมากรรมและก็วางศิลปะหลายรูปทรงต่างในตรงนั้นได้ด้วยนะครับดังนั้นตัวอาคารที่เกิดขึ้นครับมันเลยเป็นอาคารและเป็นต้นแบบของมิวเซียมสมัยใหม่เลยนะครับที่มีพื้นที่ขอบตรงกลางเอาแสงไฟมาใช้ขอบตรงกลางสามารถวางประติมากรรมสามารถวางอินสตาเลชั่นอาร์ตต่างๆมากมายนะครับผมตัวงานเป็นงานที่ค่อนข้างไอคอนิกมากๆเนื่องจากตัวคนจะถูกเดินวนรอบแล้วพอเรามองไปครับคนเนี่ยจะเป็นจุดเล็กๆบนพื้นที่ที่มีเส้นนอนวนลงไปเรื่อยๆข้างล่างทำให้คนงานศิลปะยังโดดเด่นอยู่แล้วก็เกิดการต่อเนื่องของเส้นสายเหมือนกับออร์แกนิกนะครับซึ่งอาคารแบบนี้ครับถ้าเกิดใครเป็นแมนฮัตตันเนี่ยจะเป็นถ้าเราขับรถผ่านฟิฟอเวนิวเราจะเห็นว่าเมืองที่มันเป็นเส้นตั้งเยอะๆเนี่ยมันจะถูกเบรกด้วยชุดอาคารนะครับที่เป็นเส้นนอนชิดแล้วมันทำให้รู้สึกโล่งนะสีของอาคารก็สุดท้ายครับเป็นสีขาวเราเป็นคอนกรีตทาสีขาวดังนั้นตัวอาคารเนี่ยก็จะคลีนแล้วก็สว่างนะครับแล้วก็เป็นเหมือนอาคารที่นำธรรมชาติของเมืองแล้วก็คือการใช้ไลท์รูฟนะโอเปนรูฟนะครับที่เป็นสกายไลท์เอาเข้ามาในอาคารนะครับงานชิ้นนี้ครับเป็นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าซาฮาฮาดิดนะครับมาเดบิวต์งานตัวเองเนาะในงานที่เป็นงานจัดแสดงดีคอนสตรักชันนะครับผมที่เราจะได้เรียนในครึ่งเทอมหลังเนี่ยนะครับจัดงานที่นี่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในวันเปิดตัวของงานดีคอนสตรักชันก็มีวงดนตรีที่มาเล่นก็คือวง U2 นะครับอันนี้เกี่ยวกับสงครามเย็นแน่นอนนะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในครึ่งหลังนะครับแต่จะให้เข้าใจว่า non objective art และงานแบบเลทโมเดิร์นครับมันกำลังจะพาเราข้ามไปสู่งานยุคหลังสมัยใหม่นะครับผมและวิธีคิดของมันเนี่ยมันไม่ได้ตายตัวและมันไม่ได้หยุดนิ่งที่เป็นวิธีคิดแบบเดิมขนาดรอยไลท์ใน6ช่วงของเขายังมีวิธีคิดที่ต่อเนื่องและก็พัฒนากันไปไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมครับดังนั้นออร์แกนิกอาร์คิเทคเจอร์ครับคือการออกแบบอาคารครับเป็นทฤษฎีและเป็นวิธีคิดเนาะของแฟรงค์ไรท์ครับที่ออกแบบชีวิตนะครับเป็นระหว่างสถาปัตย์กับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยขั้นแรกที่มองเป็นไพรเวทสกูลคือเราจะอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติยังไงนะครับไปสู่การออกแบบให้เป็นสิ่งเดียวกับธรรมชาติยังไงอย่างออกแบบคือซึ่งและวิวัฒน์ออกมาชาเลนจ์ตัวเองจากการที่ใช้ไซต์นอตที่ตั้งและคอนทัวร์เป็นตัวสร้างฟอร์มไปสู่พื้นที่เมืองใหญ่ๆโรงงานที่เป็นเส้นตั้งก็ยังสามารถออกแบบออกแบบได้นะครับสิ่งที่มันน่าสนใจคือบริบทเป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิดและอาคารทุกหลังถึงแม้มีปรัชญาหรือวิสัยทัศน์
การออกแบบแบบเดียวกันการออกแบบอาคารก็มีบางที่ไม่เหมือนกันนะครับจบครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้อะไรไปจากคาบนี้นะครับแต่ว่าอาจารย์จะขอเก็บค่า attendance ครับก็คือการเช็คชื่อครับในชื่อของอาจารย์ก็จะโพสต์รูปนี้ครับลงไปที่ Facebook Talk 321นะครับให้นักศึกษาทุกคนครับตอบคอมเมนต์ลงไปในโพสต์นี้นะครับสิ่งที่อาจารย์ถามคือว่าโซฟาครับขายมานานแล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ปี1850ถึง1923ก็คือก่อน2022เนี่ยนะครับพีเรียดเนี่ยเราชอบอาคารสถาปัตย์หลังไหนมากที่สุดนะครับอย่าตอบพีเรียดที่มันหลัง1933ครับนี้จะจับว่าทุกคนรู้ไหมว่าอาคารเกิดในยุคไหนครับเพราะว่าโกปิอุสก็ออกแบบอาคารหลัง1933นะหรือแม้กระทั่งงานบางงานของซาลิแบร์หรืองานของรอยไลท์ที่กำลังพูดอยู่เนี่ยมีบางงานที่มันอยู่หลัง1933แต่อาจารย์จะเอาก่อนมาที่2นะครับผมก็คือ1850ถึง933ครับเราชอบอาคารหลังไหนครับอธิบายเขาก็ชอบเพราะอะไรแล้วเอารูปมาแปะด้วยนะครับคอมเมนต์พร้อมชื่อและรหัสด้วยนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับการแอดการทำแทสเนาะแบบไรเลยแล้วก็การเอาคะแนนครั้งนี้นะครับผมจบนะครับในวันจันทร์หน้าครับวันที่25นะครับผมจะเกิดการทอล์คครั้งที่สี่เลอบูเชนะครับเลอคือใครนะครับและมีความสัมพันธ์ยังไงนะครับผมเรากำลังจะมาเรียนรู้สำหรับนิกชาวสวิตเชื้อชาติฝรั่งเชื้อชาติสวิตสัญชาติฝรั่งเศสคนนี้นะครับท่านมีลูกไอน์สไตน์ด้วยนะครับเราจะไปดูกันครับว่าอะไรที่ทำให้เลอและไอน์สไตน์เกี่ยวข้องกันแล้วเลอทำไมออกแบบอาคารได้อย่างหวือหวาขนาดนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในวันจันทร์ที่25นะครับผมก็จบคาบเลยครับขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนแล้วเจอกันวันจันทร์ออนไซต์และออนไลน์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับใครมีคำถามนะครับฝากคำถามได้ใน YouTube นี้เนาะหรือว่าถามได้ที่เพจหรือ IG ของวิชาได้เลยนะครับพร้อม3 2